มันก็จะมาเยอะแล้วประกาศเรียกเจ๊เอ๋หน่อยนี่มากองกำลังการจ๊ะเอ๋ชาแนลมาด้วยนะครับเอาเดินมาแล้วนะครับมากองแล้วกันด่วนประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ให้เจ๊การ์ตูนหน่อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะครับจะไปออกบูธนะครับวัดเกาะนะครับงานสัปดาห์แห่งความรักงานเดือนแห่งความรักนะครับประกวดไม้ดอกไม้ประดับและจัดต้นไม้นะครับวัดเกาะนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับวันที่4 5กุมภานะครับค่าล็อกแค่200 2วัน200นะครับนะครับสามารถจองได้ที่เจ๊การ์ตูนได้เลยนะจ๊ะเจ๊การ์ตูนก็ใส่หมวกสีดำนั่งขายบอลสีอยู่นะครับใส่หมวกแบบมีจุกอยู่ข้างบนนะครับเอามีอะไรมั่งบอกเลยวัดเกาะเขาจะได้ไปกันดูวัดเกาะนะครับมีประกวดนะครับบอลสีนะครับโชคเก้าชั้นนะฮะโชคเก้าชั้นแล้วก็มีอโกริมานะครับแล้วก็เสน่ห์จันนะครับโดยเฉพาะบอลสีเนี่ยเก๋เขาจัดแบบแยกให้ด้วยคือแบบว่าบอลสีชายชนฟอร์มกอแยกหนึ่งประเภทไปเลยเราก็จะได้ไปดูชายชนที่เป็นฟอร์มกอเนี่ยยกมาประกวดกันแบบชายชนล้วนๆของใครเก่งใครป้ายแดงป้ายแดงไม่ใช่รถนะป้ายบอลนะป้ายแดงจะสวยแค่ไหนวัดเกาะ3 4ไอ้4 5กุมภาพันธ์เสียค่าใช้จ่ายสมัครไหมค่าสมัครไม่ค่าสมัคร30หรือ50บาทจะไม่ได้โอ้โหโถเกินคาดเนี่ยถูกมาก50บาทพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็มีใบประกาศมีถ้วยแล้วมีเงินค่าใช้จ่ายติดรางวัลนะนะครับเงินรางวัลนี่รับไปเต็มๆไม่มีการหักไม่มีหักภาษีด้วยโอเคเต็มร้อยสลับพัดเลยโอเคเต็มๆภาษีไม่มีหักแล้วมีรางวัลแจ็คพอตไหมแบบรางวัลพิเศษเกียรติยศอ่ะต้องถามผู้จัดกันครับโอเคนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับพ่อค้าแม่ค้าใครอยากไปขายนะแล้วก็มีนะครับประชาสัมพันธ์ต่อเลยนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับฝากมานะครับวันที่14มกราอาทิตย์หน้านะนะครับมีงานประกวดโชค9ชั้นนะครับ2ประเภทนะครับประเภทที่1นะครับโชค9ชั้นกระถางไม่เกิน10นิ้วและโชค9ชั้นกระถางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสมมุติติ๊งต่างว่าถ้าเกิดคนที่เข้ามาประกวดมี11นิ้วได้ไหมได้ครับก็ถ้าเกิดเกิน10นิ้วก็เป็นไม่ใช่นิ้วคนนิ้วคนนะไม่ใช่กระถางนะโอ้ได้ครับไม่มีซีเรียสอ๋อเดี๋ยวไม่เกินเดี๋ยวเกิดมีคน11นิ้วมาไงก็ทีมงานกรรมการตัดสินก็จะมีน้ำบันเทิงนะครับมีอาสักนะครับก็เป็นทีมงานที่ตัดสินลพบุรีเลยคุณภาพแน่นอนนะครับโชคเก้าชั้นวันที่14มกราคมนะครับวัดพระนอนจักรศรีนะครับฝากประชาสัมพันธ์ใครอยากจะไปประกวดนะครับประกวดฟรีนะครับประกวดฟรีนะครับโชคเก้าชั้นที่วัดพระนอนประกวดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะวันที่14นะวันเสาร์นะครับวันเด็กพอดีนะครับบอกเขาด้วยว่ามีไม้ขายราคาถูกเขาได้มากันก็มีต้นไม้ราคาไม่แพงจำหน่ายตั้งแต่ผักสวนครัวเหมือนกันจนถึงไม้ยืนต้นจนถึงไม้ด่างบุษราคาอะไรจะมีหมดนะครับเอาวางก่อนนะพ่อเดี๋ยวขอไปถ่ายในงานก่อนนะจ๊ะนี่รายละเอียดเยอะแยะรถทะเบียนนะครับ Honda CRV นะครับขอไข่ต่อเสือ4178กรุงเทพนะครับตอนนี้รถท่านกีดขวางจราจรนะครับให้มาย้ายรถหน่อยนะจ๊ะถ้าไม่มาอาจจะโดนสีเสือหลุดหรืออาจจะบุกไปอันนี้ต้องเรียกประกันนะครับตอนนี้คือขวางทางโค้งนะจ๊ะพี่ขวางทางโค้งนะจ๊ะ Honda CRV นะครับขอไข่ส.เสือนะครับ4178กรุงเทพนะครับรถใครนะจ๊ะช่วยย้ายให้น้องหน่อยจ้านะครับมันจะมีไข่นะครับไม่งั้นรถท่านอาจจะสีหายไปแถบนึงนะครับใช่มั้ยแล้วก็จุดไฟแล้วก็หยดลงขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับถ้ามันไม่ละลายแสดงว่าอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนิดนึงนะครับฟังเพลงกันต่อนิดนึงอยู่ตรงปากเดี๋ยวเนี้ยสวยมากยังไม่รู้ว่าอะไรจะเดินมาดูนี่แหละก็สวยจริงเหมือนพลาสติกมากสวยจริงแล้วมันป้ายด้วยไม้เก่านะดูท่าไม้เก่าชื่ออะไรนะเขาบอกหนูเหมือนกันแหละมันเทพเทพนี่เนี่ยน่าจะเป็นเทพนิมิตใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าสวยอะที่เขาบอกเทพนิมิตเออใช่เทพนิมิตมาเจออันนี้แต่จะตรงปกหรือเปล่าเท่านั้นแหละแต่เขาบอกมาเทพนิมิตเออนี่เนี่ยจำได้แล้วเขาบอกพอเทพมาพอพินมานึกออกเลยทักออกเลยเทพไปเดี๋ยวไว้ได้ค่ะก่อนเพื่อนเพื่อนยายพินมาได้นะไปเกิดเทพพิทักษ์ได้ไหมอยู่วันก่อนนั้นยายพินมาเจอบุตรสลาคำถูกอยู่ไปเดี๋ยวพามาเดินนะแป๊บแฟนขับยายพินมาได้นะมันไม่ไกลนะแล้วต้นไม้ถือไว้เยอะนะเงินทองไหลมาขออนุญาตนะลูกนะโชคก้าชั้นก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยราคาก็ไม่แรงนะเป็นไม้เล็กอ่ะถ
ามว่าแรงไหมไม่แรงนะถ้าอย่างนี้แพงไหมลูกไอ้หนูชมพูอย่างเงี้ยของหนูป่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ได้ซื้อจะเดินดูเฉยๆเห็นไหมเห็นไหมมีแต่สวยๆทั้งนั้นแหละมีแต่ชอบๆเอาแล้วเห็นไหมโอ้โหอันนี้ช้างแดงป่ะใช่ช้างแดงตุ๊กเปรตแพงไหมสวยจังเลยเนาะ60 บาทไม่แพงเนาะสวยเนาะเดี๋ยวเดินดูแป๊บนึงพาไปหาดูต้นไม้ก่อนนี่ไงเจอแล้วจ๊ะเอ๋มรดกโลกของหายากร้านเพิ่งมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอโทษนะจ๊ะนี่ไงมรดกโลกของจริงสวยแท้นี่อโกนิมาถือว่าแพงมากนะตอนนี้ถ้าเป็นตัวนี้ราคามันก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่แพงไหมจ๊ะ 1,500 หูใหญ่นะเนี่ยน่าจะได้เนาะสวยมากเลยถ้าถามยายพินนะยายพินเป็นคนที่ชอบอยู่นะมรดกโลกอะนี่ไงเจอแล้วไอ้ตัวนี้พันสามสีนี่แหละได้แต่ได้ยินชื่อแต่ไม่เห็นตัวจริงราคา 5,000 ขอทำคลิปหน่อยนะแต่ไม่ได้ซื้อนะขออนุญาตนะได้ยินแต่ชื่อว่าพันสามสีมันแพงมากมันแพงมากจ้ะเอ๋อโกนิมาตัวนี้แพงมากนะพันสามสีอ่ะเท่าไหร่นะครับ 5,000 ตอนนี้เหรอจ้ะโอ้โกนิมาถือว่ามันได้แต่ได้เคยได้ยินชื่อเฉยๆอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายให้จ่าๆหน่อยนะจ่าๆด้วยครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวขอเบอร์โทรเจ้าของสวนด้วย 5,000 เหรอครับโอโกนิมา